เราก็ได้แล้วนะครับกับกะเพราโคตรปูนะฮะที่นี่นี่นะครับจานนี้เป็นกะเพราโคตรปูนะครับซึ่งเป็นแบบราดข้าวที่นี่เขาจะมีอยู่2แบบนะครับคือสั่งเป็นกับข้าวก็ได้นะครับหรือสั่งราดข้าวก็ได้แต่อันนี้ผมสั่งแบบราดข้าวมานะครับคือจานนี้อยู่ที่ประมาณ120บาทเนี่ยเราให้ปูมาจุกมากสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่ Up to Me Channel กับช่วงไก่พาชิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หัวหินนะครับแล้วที่เรายืนอยู่นี่ก็คือซอยชมศิลป์1นะครับซึ่งด้านหลังเราก็คือห้างจีอันตึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมากินข้าวกะเพราโคตรปูนะครับกะเพราโคตรปูของร้านแม่ลานะครับซึ่งถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่มีการพูดถึงมากๆนะครับว่าเป็นร้านที่แบบว่ากะเพราอร่อยแล้วก็แบบว่าปูแบบว่าปูเต็มๆอ่ะปูจัดเต็มอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านจะอยู่ตรงไหนและอร่อยแค่ไหนนะครับว่าแล้วก็ไปกันเลยจ้าจานนี้เป็นกะเพราโคตรปูนะครับซึ่งเป็นแบบราดข้าวที่นี่เขาจะมีอยู่2แบบนะครับคือสั่งเป็นกับข้าวก็ได้นะครับหรือสั่งราดข้าวก็ได้แต่อันนี้ผมสั่งแบบราดข้าวมานะครับคือจานนี้อยู่ที่ประมาณ120บาทนะฮะแต่บอกเลยว่าดูปูสิปูแบบว่าจุกๆเลยทุกคนดูนี่ปูจุกๆจ้าไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เนื้อปูแบบว่าเป็นเล็กๆนะฮะอันนี้แบบว่าเนื้อปูแบบว่าเป็นกันเชียงเป็นก้ามปูเนี่ยฮะนี่แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะฮะดูนี่ทุกคนต้มยำทะเลแม้จัดเต็มมากนะฮะแบบว่าเอียงไม่ได้เลยอะเอียงหกเลยทีเดียวเชียวนะฮะแบบว่ามาเต็มๆเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเราสั่งกะเพราทะเลด้วยจ้าดูนี่ว้าวน่ากินสุดอะไรสุดนะฮะแล้วที่นี่ก็ยังจะมีห่อหมกนะฮะนี่ห่อหมกเป็นห่อหมกปลาอินทรีนะฮะนี่แล้วก็ไม่แพงเลยห่อละ20บาทนะฮะโอเคเรามาเริ่มกินกันเลยกันแล้วกันเนาะมาดูว่ารสชาติเขาจะเด็ดสตรีขนาดไหนนะฮะก่อนอื่นขอกินลืมบอกไปว่าที่นี่นะครับเวลาเรามาสั่งกะเพราเนี่ยนะฮะกะเพราโคตรปูเนี่ยเขาจะมีอยู่แค่2ระดับนะครับคือเผ็ดกับไม่เผ็ดนะฮะอย่ามาประเภทว่าเข้ามาถึงปุ๊บขอกะเพราเผ็ดน้อยใส่พริก2เม็ดอะไรนี้ไม่มีนะครับไม่เอาเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีอยู่แค่2ระดับคือไม่เผ็ดเลยนะครับกับเผ็ดปกติอย่ามาแบบว่าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเขาไม่มีให้นะฮะนี่อันนี้เป็นกันเชียงปูนะฮะใหญ่มากนะฮะเรากินกันเลยก็แล้วกันสาแก้ใจนังอีทอยอร่อยนะฮะรสชาติปูดีอะนะฮะเนี่ยเราให้ปูมาจุกมาก
ือรสชาติผัดกะเพราเขานะคือไม่ได้แบบว่าเค็มจนเกินไปนะครับแต่ก็เป็นรสชาติที่แบบว่าอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกอูมามิก็แล้วกันเนาะเป็นรสชาติที่แบบว่ากินได้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าชอบกะเพราปูนะแล้วก็รสชาติดีนะครับไม่จืดนะครับแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปพอยุคนี้สมัยนี้นะครับกินต้องงดเค็มลงบ้างนะฮะเพราะไม่งั้นโรคไตจะถามหานะเดี๋ยวเรามากินลองชิมต้มยำเขาดูก็แล้วกันนะครับว่าต้มยำเขาจะแซ่บหรือเด็ดสารตีแค่ไหนขออนุญาตแบบว่าตักเลยก็แล้วกันเพราะว่าไม่มีใครกินกับเราอยู่แล้วนี่อันนี้เขาใช้เห็ดฟางนะครับไม่ใช่เห็ดไม่เขาไม่ได้ใช้เห็ดแบบว่าเห็ดนางฟ้าอะไรพวกนี้นะฮะเขาใช้เป็นเห็ดฟางเด็ดชอบเลยอยากแนะนำร้านเวลาใครมาเนี่ยลองกินต้มยำน้ำใสเขาดูเขาจะมีแบบว่าความเป็นโปะแตกอ่ะก็คือเขาจะใส่แบบว่าใบกะเพราด้วยนะครับอร่อยรสชาติแบบว่าได้กินมะนาวสดๆนะครับอร่อยแล้วก็เปรี้ยวดีไม่คงไม่ได้ใช้เป็นแบบว่าหัวเชื้อมะนาวนะครับเขาใช้เป็นมะนาวสดเพราะฉะนั้นเวลากินอ่ะมันจะมีกลิ่นของมะนาวนะครับแล้วก็รสชาติของมะนาวซึ่งกลิ่นรสชาติของมะนาวเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวแล้วก็บอกว่าออกหวาน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 ของรสมะนาวอ่ะครับนิดนึงอร่อยอ่ะดูกุ้งดูกุ้งนะดูนี่กุ้งใหญ่มากหยดอร่อยมากบอกเลยใครมาต้องลองสั่งดูนะครับกะเพราโคตรปูนะครับแล้วก็ต้มยำน้ำใสอร่อยอ่ะนี่เราก็สั่งกะเพราทะเลตัวนี้เรามาลองชิมกันนะมาดูว่ารสชาติกะเพราทะเลกับกะเพราโคตรปูเขาอ่ะมันเป็นรสชาติเดียวกันไหมนะฮะโอเคกะเพราทะเลนะฮะขอแบบว่าเป็นกะเพราเอาหมึกกันแล้วกันคือกะเพราเขาอ่ะผัดออกมารสชาติใกล้เคียงกันนะครับคือถ้าถามว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยนะครับจะมีความใกล้เคียงของรสชาติเหมือนกันนะฮะรสข้าวก็อร่อยเหมือนกันคือรสชาติเดียวกันเพราะฉะนั้นอุ้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาจะสั่งเป็นตัวกะเพราทะเลก็ได้นะครับหรือจะสั่งเป็นกะเพราโคตรปูก็ได้ก็คืออร่อยเหมือนกันนะครับทานได้อร่อยเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตกินก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะลูกค้าเยอะแค่ไหนนะครับขอกินก่อนก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ นะครับมาเที่ยวที่หัวหินแล้วอยากกินผัดกะเพรานะครับอร่อยๆนะครับมาที่ร้านผัดกะเพราแม่ลานะฮะกะเพราโคตรปูนะครับซึ่งอยู่ตรงข้างหลังจีอันตึงนะครับหรือตรงซอยชมศิลป์1นะครับก็เข้ามาด้านในนะฮะแล้วตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีรถนะครับก็คือเลยเข้ามานิดนึงจะมีที่จอดรถนะครับก็คือเขาคิดจอดคันละ40บาทนะครับหรือไม่จอดรถตรงข้างหลังจีอันตึงนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อของที่จีอันตึงแล้วก็เก็บใบเสร็จไว้นะครับแล้วก็พอนั่นเสร็จปุ๊บก็เดินมากินข้าวได้นะฮะเพราะว่าเข้าไปจอดตรงข้างหลังจีอันตึงเขาจะไม่ให้จอดนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาจอดเพื่อที่จะกินข้าวอย่างเดียวนะครับเขาจะไม่อนุญาตให้จอดนะครับก็เอาเป็นว่าร้านนี้นะครับเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นนะครับเปิดทุกวัน
ใครอยากกินผัดกะเพราแบบโคตรปูก็มากินได้ที่นี่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องไก่อัพพี่มิวด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่ไก่พาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไก่อัพพี่มิว Channel กับช่วงไก่พาชิมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ